สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ Samsung Galaxy Fit 3นะครับสมาร์ทวอทตัวใหม่ล่าสุดในราคาย่อมเยานะครับตัวนี้เปิดตัวมากับราคา 1,990 บาทนะครับมาดูตัว Samsung Galaxy Fit 3ว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างนะครับไปดูเลยครับในกล่องก็จะมีสายชาร์จให้นะครับมีเป็นสายชาร์จ Type C นะครับสามารถชาร์จได้นี่คือ Samsung Galaxy Fit 3นะครับตัวที่ผมถืออยู่จะเป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้เปิดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้น3สีนะครับมีสีดำสีเงินและก็สีชมพูนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับวัสดุตัวนี้เปลี่ยนจากตัว Galaxy Fit 2นะครับจากพลาสติกเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาจอขนาด 1.6 นะครับก็จอก็เป็น AMOLED แล้วนะครับขนาดกว้างกว่าตัวเดิม 48% นะครับถ้าเทียบกับ Galaxy Fit 2บางกว่าตัวเก่านะครับขนาดน้ำหนักก็เบากว่าทีนี้แบตเตอรี่อัปเดตมาจากเดิมตัวนี้13วันนะครับใช้แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องแบตเตอรี่208มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้สเปคเครื่องก็คือมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP68 แล้วก็ตัวนี้รองรับความลึกของน้ำนะครับได้15เมตรนาน30นาทีนะครับ5 ATM ฟังก์ชันเด่นๆนะครับนอกเหนือจากฟังก์ชันพื้นฐานที่มีให้อยู่แล้วก็คือในเรื่องของตัวของการวัดอัตราการเต้นหัวใจการวัดก้าวต่างๆนะครับตัวนี้เพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายมีให้เลือกหลายแบบนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับโหมดเมนต่างๆแล้วก็ตัวนี้มีการวัดครับเรื่องของการนอนนะครับมาดูโหมดใช้งานต่างๆกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราแตะปุ่มนะครับแตะค้างไว้สามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกานะครับตัวนี้เลือกหน้าปัดแตะค้างแล้วก็เลือกเลื่อนนะครับสามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็โหมดตัวนะครับการแจ้งเตือนเวลาเราหกล้มนะครับตัวนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเวลาเรากดนะครับตรงปุ่ม5ครั้งมันจะขึ้นข้อความฉุกเฉินนะครับแล้วก็เราก็สามารถโทรแล้วก็ปัดเพื่อโทรนะครับจากโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็จะขึ้นแจ้งเตือนจะมีปิดให้โทรหาคนที่เราตั้งค่าไว้ในบัญชีของตัวการโทรฉุกเฉินนะฮะนี่สำหรับการหกล้มอะไรต่างๆเราก็สามารถแจ้งเตือนได้นะครับอย่างการเชื่อมต่อต่างๆนะครับในเรื่องของถ้าเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนตัวนี้เราสามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกาได้หลากหลายเลยนะครับจากตัวแอปมีหน้าจอเลือกแอปต่างๆนะครับการตั้งค่ารวมถึงการค้นหาสายรัดข้อมือนะครับเราสามารถเรียกนะครับค้นหานะครับกดได้จากตัวโทรศัพท์นะครับเรียกสมาร์ทโฟนมันจะสั่นนะครับมันจะสั่นเราสามารถปฏิเสธสายนะครับจากสายที่เราโทรเข้าไม่สามารถรับสายคุยได้จากนาฬิกานะครับรับสายเสร็จต้องไปคุยที่โทรศัพท์นะครับนะฮะเสียงสายเข้ามานะครับเรากดปฏิเสธหรือว่าให้ส่งข้อความนะฮะตามนี้ได้นะครับหรือว่าจะกดรับก็ต้องไปคุยที่โทรศัพท์นะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นการกดแบ็คกลับนะครับถ้าเทียบขนาดจอกับ Samsung Galaxy Watch 6นะครับเทียบกับตัว40มิลนะครับถ้าสังเกตก็ขนาดตัว Watch 6นะครับใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ว่าทรงคนละแบบกันนะครับให้ดูว่าขนาดจะใกล้เคียงกันขนาดตัวนี้เปรียบเทียบกับ Smartwatch นะครับกับGalaxy นี่ของแบรนด์ Xiaomi นะครับถ้าดูขนาดจอนะครับก็ตัว Fit 3ก็จะใหญ่กว่านะครับนี่ดูครับราคาก็ในเรทราคาพันนิดๆนะครับพวกนี้ฟังก์ชันต่างๆนะครับการวัดการนอนนะครับอีกอย่างก็คือในตัวของ Galaxy Fit 3นะครับตัวนี้นอกจากการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็การที่เราสามารถใช้สมาร์ทวอทช์ในการควบคุมนะครับในการค้นหาโทรศัพท์แล้วก็มีการควบคุมมีเดียอย่างยกตัวอย่างเราเปิดเพลงนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวควบคุมเพลงให้เราได้นะครับกดหยุดกดเลื่อนแล้วก็กดเลื่อนเพลงได้นะครับเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงกับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ดูสภาพอากาศนะครับ
แล้วก็อีกอย่างก็คือในเรื่องของตัวการเป็นในโหมดกล้องถ้าเราเปิดกล้องมานะครับรีโมทตัวกล้องถ้าเรากดปุ๊บเปิดกล้องเราสามารถกดถ่ายจากตัวนี้นะฮะตั้งค่าได้นะครับแตะถ่ายหรือจะตั้งเป็น3วิก่อนถ่ายได้นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวมีตัวเครื่องคิดเลขนะครับมีตัวจับเวลาการแจ้งเตือนแล้วก็สามารถดูปฏิทินได้นะครับซิงปฏิทินกับตัวนี้เลยนะครับนี่ของเดือนนี้นะครับสามารถซิงปฏิทินได้ครับสภาพอากาศการค้นหาโทรศัพท์ก็สามารถกดเรียกโทรศัพท์ได้หรือว่าจะเรียกจากโทรศัพท์นาฬิกาได้แต่ว่าตัวนาฬิกาจะสั่นนะครับแบ็คกับควบคุมตัวมีเดียต่างๆแล้วก็หลักๆ ก็คือการทำงานการตั้งค่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเล่นกันดูนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Fit 3 Smart Watch ราคา 1,990 บาทสำหรับใครที่ใช้ Samsung อยู่น่าจะเป็นตัวเลือกตัวนี้น้ำหนักเบาและวัสดุดูดีนะครับราคาจับต้องได้แล้วก็เราสามารถใช้งานได้คู่กับ Samsung Galaxy ไว้เป็นตัวเลือกสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ